วัสดีครับผมวันนี้ช่างบอยจะมารีวิววิธีการเซ็ตทรงอันดับคัสสปายกี้นะครับผมวิธีการใช้เซ็ตทรงนี้ส่วนมากเราจะใช้ประมาณโฮมเมดพวกแว็กเคลย์นะครับอันนี้ผมจะใช้ของเบอร์เบอร์แบรนด์แฮร์แว็กนะครับผมตัวเนื้อมันก็จะค่อนข้างเหนียวแล้วก็แต่ว่าไม่แข็งจนเกินไปนุ่มมากวิธีเซ็ตเราก็เซ็ตพอประมาณนะครับประมาณนี้ครับเราก็วอร์มเนื้อโปรเมดให้ทั่วมือเลยนะครับนะครับพอโปรเมดทั่วมือเสร็จแล้วเราก็มาขยี้นะครับเดี๋ยวช่างฟันรีวิวใกล้ๆเลยดูนี่เขาเรียกทรงอันเดอร์คัตสไปคี้นะครับดูข้างๆมันก็จะคล้ายๆเฟดฮอคแต่ว่าลักษณะการตัดจะไม่เหมือนกันแทบไม่ต้องใช้หวีครับทรงนี้ครับตัวโปรเมตตัวนี้ค่อนข้างจะติดนานนะครับผมและก็ข้อดีก็คือล้างออกง่ายแล้วก็เราเซ็ตซ้ำได้ทั้งวันถ้าเราไม่พอใจแล้วก็เซ็ตใหม่โดยใช้มือขยี้เซ็ตใหม่ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวหมุนแบบ180องศาให้ดูอีกรอบเชเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทรงอันเดอร์คัตสไปกี้ขอบคุณที่รับชมครับ2